พี่ค่ะฝนมาแล้วจ้าพร้อมอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะเห็นรายชื่อศิลปินเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกเลยค่ะว่างานฉลอง20ปีในตะเทนนะคะคึกคักแน่นอนใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเราติดตามรายละเอียดการรับบัตรได้ที่ Facebook Fanpage ในตะเทนนะคะเอาล่ะอย่ารอช้าออกสตาร์ทข่าวแรกวันนี้กับพ่อบ้านใจกล้าก้าวจิรายุนั่นเองค่ะที่คุยฟุ้งเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาได้เจอกับน้องวีวิโอเลตเพราะว่างานยุ่งทั้งคู่แต่ก็ไม่เคยที่จะหยอดคำหวานใส่แฟนหรอกนะไม่ต้องแข่งผมไม่คุ้นไหนนะเราแข่งนี้ใส่เขาได้หรอเราเป็นมุกหวานเลยหรอเสียงสองไหมคะเสียงสองจะไปนอนนี่คือโกรธอะไรอันนี้ขอใช้หรือเปล่าแล้วเขาก็บอกเออจะไปนอนแล้วเหมือนกันผมก็บอกไปเลยว่าเรื่องของเธอขิงเก่งเข้าขั้นพอบ้านใจกล้าก็ต้องยกให้หนุ่มก้าวจิรายุนี่แหละที่อินเลิฟกับสาววีวิโอเลตเข้าสู่ปีที่3แล้วบอกเลยความรักราบรื่นมากแม้จะเจออุปสรรคเรื่องเวลาโดยเฉพาะในปีนี้ที่งานยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กันค่ะพอผมแบบเริ่มมีวันว่างบ้างเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีผมไม่ว่างเลยมีแค่ช่วงเนี้ยที่ผมแบบเออผมเริ่มว่างแล้วแต่เขาก็จะเยอะมาตลอดยิ่งมันไม่เจอยิ่งมันอยู่ห่างกันมันยิ่งพิสูจน์ความคิดถึงที่มีต่อกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็หาเวลาใช่มันยิ่งมันยากแล้วเราหาให้เขาก็หมายความว่าคุณก็รักเขามากเท่านั้นแหละส่วนอาการเส้นเสียงอักเสบของคุณแฟนตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแต่สาววีก็ยังคงต้องเซฟเสียงอยู่ค่ะฝั่งหนุ่มก้าวก็เลยขอใช้พื้นที่สื่ออ้อนแฟนคลับให้ช่วยกันร้องเพลงดังๆทุกครั้งที่สาววีจับไมค์ขึ้นเวทีด้วยละกันน่ะมาต่อที่นักร้องลูกทุ่งคนเก่งนะคะเต๋าภูสินนั่นเองค่ะอย่างที่เราได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ทางภาคอีสานนะคะน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่เลยเต๋าเองอ่ะก็ได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานด้วยค่ะไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่เป็นความห่วงใยจากหนุ่มเลือดอีสานเต๋าภูสินล้วนๆหลังห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเกษมอุบลกรุ๊ปธุรกิจครอบครัวของหนุ่มเต๋าส่งรถดูดปฏิกูลกว่า10คันไปบริการฟรีผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดของหนุ่มเต๋ารวมทั้งช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อื่นๆโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่อเนื่องมาตลอด35ปีค่ะคือรถสุขาเนี่ยเป็นรถของเทศบาลแต่ว่าคือพอประชาชนปลดทุกข์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีที่ที่จะนำไปต่อนำไปทิ้งต่อให้ถูกสุขลักษณะนะครับผมทางไทยเกษมเองทางบริษัทบ้านผมเองเนี่ยก็รับผิดชอบดูแลหน้าที่ตรงนี้ในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็มากหน่อยเนาะปีนี้ก็มากหน่อยเราก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเสริมทัพเสริมกำลังให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดก็จริงแต่ว่าหลังๆมานี้เราก็ให้บริการที่เวลาที่มากขึ้นจากที่เคยออกทำงาน8โมงเช้าแล้วก็ออก7โมงเช้ากลับ6โมงเย็นเราลำบากแต่พี่น้องประชาชนก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้มีคือเข้าใจไหมครับเวลาเราปวดท้องอ่ะเวลาเราปวดท้องไม่ว่าจะเป็นปวดหนักปวดเบาเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโอ้โหมันทุกข์มากแต่พอเราได้เข้าห้องน้ำห้องท่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปลดทุกข์เขาถึงเรียกว่าเราปลดทุกข์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็รู้สึกว่าเราก็ถือว่าเราได้ช่วยพี่น้องประชาชนชาวอุบลแล้วก็ชาววรินทร์ชำราบที่โดนผลกระทบตรงนี้ครับซึ่งความใจบุญเพื่อพี่น้องภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหนุ่มเต๋าเผยว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าน้ำมันรถค่าแรงของลูกน้องกว่า30ชีวิตรวมมูลค่าหลายหมื่นบาทต่อวันเจ้าตัวยังเป็นคนควักกระเป๋าช่วยเหลือด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะนายตะเทนก็ขอเอาใจช่วยด้วยนะคะไปต่อที่คุณแม่คนเก่งเจี๊ยบโสภิตนภาค่ะเป็นคนที่เต็มที่กับทุกๆเรื่องทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องงานโดยเฉพาะงานผู้จัดละครนั่นเองแต่แววมาว่าจะเบรกงานเบื้องหลังเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังพี่เจี๊ยบพูดกันค่ะผู้จัดดีกรีนางเอกเจี๊ยบโสภิตนภาบอกผ่านไมค์นายตะเทนว่าอาจจะขอทิ้งทวนกับงานละครเรื่องเข็มซ่อนปลายในฐานะผู้จัดละครแบบไม่มีกำหนดไม่ใช่เพราะหมดไฟหลังลุยงานเบื้องหลังมานานถึง8ปีแต่เพราะคุณสามีขอร้องไว้เพื่อให้เธอได้ทุ่มเทกับธุรกิจด้านความสวยความงามที่ต้องแบกชีวิตพนักงานในความดูแลอยู่กว่า20คนค่ะเวลาจะทำอ่ะแบบ24ชั่วโมงจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยและธุรกิจที่จะมีมันค่อนข้างใหญ่มันก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันเพราะเราแบบเราทุ่มเทมากไม่ได้หลับได้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีละครที่คุณพิมพ์จะทำแล้วก็จะช่วยถ้าช่วยไม่เป็นไรไงแต่ถ้าลงไปทำเองเต็มตัวมันจะแบบมันคลั่ง คือช่วงนี้ไม่เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ต้องการการดูแลอย่างหนักมากจะมีน้องๆ20-30 ชีวิตเหมือนกันที่ต้องรับผิดชอบแล้วเขาก็มีบ้านมีอะไรเหมือนละครอ่ะมันกินเวลาเราไปพอสมควรแล้วจะเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะพี่เวียก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องกลับมาลุยธุรกิจก่อนให้อยู่ตัวก่อนแล้วค่อยกลับไปทำละครไหมเพราะว่าถ้าจับทั้งสองอย่างมัน
มันเหนื่อยแล้วเราก็แบบเหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยคุณสามีแบบอ้อนวอนค่ะก็เลยอาจจะทำให้ผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูละครเจมอีกสักพักถึงหลังจากนี้น้องสาวสุดซีอย่างสาวพิมพ์พิมดาจะเข้ามาดูแลการผลิตละครในบริษัทที่ทำร่วมกันทั้งหมดแต่สาวเจี๊ยบก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่านางเอกสุดฮอตเกรซการ์ก้าวจะมาโชว์ความแซ่บในรายการของเราเจอกัน11 โมงนะคะส่วนคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ